มาไว้ที่เรานะฮะมาไว้ที่กลางที่เรียกว่า Docker Registry ถอดออกมาไว้ที่ Docker Registry แล้วเรามีหน้าที่ดูแลไอ้ Docker Registry นะฮะแบบสัตว์เลี้ยงครับแบบเพ็ทเราจะได้เราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ชื่อ Registry มาต้องดูแลมันดีห้ามหายแต่เราจะดูแลตัวนั้นนะฮะตัวเดียวนะที่เหลือเป็นฟาร์มหมดครับสตาร์ทลบสตาร์ทลบสตาร์ทลบต้องทำให้เป็นเรื่องปกติจะไม่มีการคือมันเป็นไปไม่ได้ไงฮะที่เรามีเซิร์ฟเวอร์100ตัวผมว่าตอนนี้เรายังติดอยู่กับโมเดลนี้มีเซิร์ฟเวอร์100ตัวเราก็พยายาม SQL Shell เข้าไปลงโปรแกรมทีละตัวทีละตัวทีละตัวเรามี Ansible Script ที่วนลูปทำมันทีละตัวโอ้โหเตรียม4ชั่วโมง5ชั่วโมงใช่ไหมฮะตอนนี้เราบอกว่าเราจะถอยมันออกมาแล้วแพ็คโปรแกรมให้เรียบร้อยเป็นก้อนคอนเทนเนอร์พอจะใช้สตาร์ทโนดขึ้นมา20วิเอาคอนเทนเนอร์ไปลงรันโปรแกรมนั้นจบเลิกใช้ลบโนดนั้นทิ้งโปรแกรมยังอยู่ในเรจิสทรีโปรแกรมเราจะไม่หายไปไหนต้องถอดของออกมาให้ได้ก่อนนะครับ decouple environment กับ application ออกจากกันนะแล้วต้อง decouple environment กับตัว application ออกจากกันนะฮะเราจะมอง resource นะฮะเราจะมอง resource เป็น computing resource นะครับเราจะมองตัว resource เป็น computing resource มองคอมพิวเตอร์เป็น computing resource นะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะข้ามไปสเต็ปใหม่นะครับเราจะปลดล็อกไอเดียที่ว่าหลังจากปลดล็อกเรื่องเพชรกับ cattle ออกจากกันแล้วเรียบร้อยนะฮะคราวนี้เราจะเห็นภาพเลยครับว่ามันคือการใช้ cloud ให้เป็น cloud จริงๆนี่คือการใช้คลาวด์ให้เป็นครับผมมีคำถามครับครับเพชรที่อาจารย์เลี้ยงนะครับครับโดยปกติเนี่ยที่ผมสัมผัสกับ Docker มาเนี่ย คือเราต้องอัพโหลดขึ้นไปอยู่บน Docker Hub ใช่แต่ถ้าในเคสของบริษัททั่วไปเราจะตั้ง Docker Registry แบบ private ขึ้นมาเองครับแล้วก็เลี้ยงมันฮะประมาณนั้นก็ provide server เหมือนเดิม provide ตัวเหมือนเดิมฮะแต่ว่าคราวนี้เราก็จะเลี้ยงแค่ไม่กี่ตัวแต่ว่าไอ้ที่เหลืออีกพันตัวเราทำเป็นฟาร์มซะนะฮะจะแยกกันแยกส่วนกันคือแทนที่เราจะเคยดูแลมันทั้งฟาร์มแบบสัตว์เลี้ยงโอ้โหตัวนี้ชื่อเอพไซลอนตัวนี้ชื่อโอเมก้าตัวนี้ตั้งเรียกกันไม่ถูกเลยใช่ไหมฮะมันเยอะไปหมดเลยแล้วด็อกเกอร์เขาเปิดให้เราทำแบบนี้ได้โดยที่เขาไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่ได้ครับด็อกเกอร์ริจิสได้ใช้ฟรีอยู่แล้วครับใช้ฟรีอยู่แล้วฮะคือถ้าอยากได้ซัพพอร์ตเขาก็ซื้อไลเซนส์ฮะครับซื้อไลเซนส์แต่ถ้าไม่อยากได้ซัพพอร์ตคิดว่าดูแลเองได้ก็ไม่มีปัญหาครับเอา Docker Registry มารันเองได้ฮะแทบจะเหมือนกันทุกประการฮะมีผมคิดว่ามันมีแพทช์บางส่วนที่แตกต่างออกไปบ้างในเชิง security ในเชิงองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตัวคอเหมือนกันครับตัวหลักเหมือนตัวฟังชันนาลิตี้เหมือนกันการเก็บรูปแบบการเก็บไฟล์อะไรเหมือนกันหมดครับไม่มีการใส่ของแปลกๆเข้าไปฮะเพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการแยกแล้วก็เมนเทนของ2 branch ได้แบบคือแค่นี้งานก็แบบเต็มไม้เต็มมือแล้วฮะคือยังไงก็ของก็จะเหมือนตัว core functionality ยังไงก็จะเหมือนกันยกเว้นเขาบริษัทเขาใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อีกสักสเต็ปนึงอ่ะนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับตอนนี้ครับครับผม3,000เหรียญ per CPU ครับถ้าจะซื้อซัพพอร์ตนะฮะก็คือจริงๆก็คือซื้อมัน CPU เดียวเนี่ยเอามาลง Docker Registry ฮะก็คอนแทคกับเอนจิเนียร์ก็ได้แล้วที่เหลือตัวที่เป็นฟาร์มก็ใช้ของที่เป็นopen source เหมือนเดิมอันนี้มุมที่เขาทำกันนะฮะที่ลดค่าใช้จ่ายเป็นแบบนั้นยกเว้นถ้าอย่าง IBM ถ้าอย่าง IBM อย่าง HPนะฮะ IBM กับ HP จะเป็นพาร์ทเนอร์กับ HP ผมหมายถึง HPE นะ IBM กับ HPE เนี่ยจะเป็นพาร์ทเนอร์โดยตรงกับ Docker คือเขาจะเข้าถึงเทียร์ที่เป็นซัพพอร์ตเทียร์นะฮะเขา sign agreement กันเมื่อประมาณ IBM sign มานานแล้วมั้งฮะ HP ก็ sign มาเมื่อสักปีที่แล้วตรงนี้ก็ฮาร์ดแวร์ของ IBM กับฮาร์ดแวร์ของ HP จะบันเดิล
bundle commercially support engine คือ bundle docker version ที่เป็น commercial นี่มาให้ครับก็ถ้าอยากได้ support เข้าช่องนั้นได้นะครับมี2ช่องคือเข้าช่องในประเทศก็คือตาม distributor หรือข้ามไปกับ docker เลยก็ซื้อ license กับ docker เลยก็ได้แต่นั่นก็คือคุยกันให้รู้เรื่องแล้วกันฮะก็คือถ้าแปลของ KPE ครับแอดเดียก็ไม่ต้องซื้อ license docker แล้วเข้าใจว่าครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นครับเข้าใจว่าครับเพราะว่าผมเห็นเข้าชิปมากับต้องถามดูครับถาม IBM ดูอีกทีครับถาม IBM ดูอีกทีนะมีฮะมีเป็นผมไม่แน่ใจเป็นอะไรเป็นเทียร์อะไรซัพพอร์ตผมไม่แน่ใจเรียกไม่ถูกไงฮะเป็นมีฮะครับก็นะฮะพอประเด็นอันนี้คือเป็นการอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะฮะว่าทำไมเมื่อก่อนระบบมันสเกลยากเมื่อก่อนที่ระบบมันสเกลยากเนี่ยเพราะว่าเราเอาเครื่องกับสภาพแวดล้อมการทำงานเนี่ยสภาพแวดล้อมการทำงานคืออะไรคือการ apt get ลงโปรแกรมลงแพ็กเกจลงเว็บเซิร์ฟเวอร์ลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมไว้กับตัวแอปพลิเคชันที่เป็นระบบงานนะฮะนี่คือโมเดลปกติใช่ไหมฮะมันเลยสเกลยากพอสเกลยากหมายความว่าพอเอาไอ้นี่มันอยู่แบบนี้แล้วเราก็จะใช้วิธีต้องดุบไปทั้งก้อนนะในขณะที่โมเดลที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือแบบนี้ฮะมันคือเราแยกของพวกนี้นะฮะแยกสภาพแวดล้อมกับระบบแอปพลิเคชันของเราเนี่ยออกมาในรูปแบบที่เป็นซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เป็น image เสร็จแล้วเราใช้วิธีอันนี้ฮะกระจายมันไปเครื่องก็ยังเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมฮะแต่เอาทั้งชุดเนี่ยฮะไปลงนะฮะเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันคือการแยกออกมาให้ได้และการแยกออกมาให้ได้เนี่ยนะฮะต้องการทูลที่ง่ายเพื่อช่วยเหลือนะครับในประเด็นนั้นนะครับจากประสบการณ์ประมาณเกือบ2ปีนะฮะที่คอนซัลท์เกี่ยวกับ Docker อยู่เนี่ยนะฮะผมเจอว่าจุดเริ่มต้นของการ drive ให้เกิดการ adoptซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์แล้วมันเกิดเบเนฟิตอย่างแท้จริงกับองค์กรกับลูกค้าก็ตามเนี่ยนะฮะเราต้อง drive ไปที่ developer ครับคุยกับ operation เนี่ยคุยได้ช่วยกันเซตอัพกับ operation คุยง่ายครับแต่ต้อง push ให้เกิดที่ dev ถ้า dev ใช้องค์กรนั้นจะไปแป๊บเดียวเลยครับฟึบเลยฮะแต่ถ้า dev ไม่ใช้ก็ติดอยู่นี่แหละครับเข็นกันไม่ขึ้นนะฮะมีผมเจอทั้ง2แบบนะฮะแบบที่ใช้เวลาเกิน6เดือนนะฮะก็ยังพุชไม่ไปแต่ว่าฝั่งอินฟราเปลี่ยนหมดละนะกับแบบที่6เดือนนี่คือพร้อมที่จะลุยละนะฮะไม่รออินฟราแล้วจะไปพับบิคคลาวด์แล้วก็มีทั้ง2แบบนะแล้วแต่ว่าจะเจออะไรนะฮะผมคงไม่เล่ารายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าจะพุชให้เกิดเริ่มที่ dev ครับเริ่มที่ developer นะฮะโอเคถึงตอนนี้มีคำถามไหมครับเราจะเบรกกันได้แป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาเราจะเริ่มแตะ hands on กันเริ่มผมจะมากันทุกท่านมากันน่าจะครบละจะมีคำถามไหมครับถึงตอนนี้เบื้องต้นนะฮะงั้นสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมมองเห็นนี่คือผมมองเห็นภาพการแข่งขันในโลกของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเริ่มจะเดือดขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้ตัวซอฟต์แวร์มันเริ่มตัวซอฟต์แวร์คือตัว Docker เองเนี่ยเริ่มนิ่งละคือฟีเจอร์มันครบละฟีเจอร์คอมพลีทละเริ่มนิ่งละมีคนเริ่มถามหา stable มีคนเริ่มถามหา long term support version มีการเริ่มขู่ fork เริ่มสารพัดแล้วฮะเพื่อทำให้ตัวซอฟต์แวร์มันนิ่งกว่านี้ออกไหมฮะเขาไม่อยากวิ่งไล่มันเนี่ยอะไรประมาณนี้วิ่งไล่กันไม่ทันนะฮะผมก็วิ่งไล่2ปีก็เหนื่อยนะฮะมีมุมอีกมุมนึงก็คือคลาวด์พรอไวเดอร์ในเมืองไทยกำลังจะโตนะครับกำลังจะโตนะปีนี้ทั้งปีที่แล้วปีนี้ทั้งปีนะฮะแอคทิวิตี้ของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นะฮะกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งเมืองไทยมหาศาลเลยครับบ้านเรานะครับบ้านเรามันโชคดีมากครับนะ
มีคนมาฟังผมพูดเนี่ยฮะถ้านับเป็นรายคนเลยนะฮะเท่าที่ผมสังเกตนับเวิร์กช็อปนับพับลิกต่างๆเนี่ยเกินพันแล้วครับเมืองไทยเกินพันคนแล้วฮะนะเกินพันคนแล้วนะครับงั้นจริงๆแล้วคือรูปแบบการ deploy system อะไรเปลี่ยนไปมากเลยนะฮะ1ปีที่ผ่านมาแล้วก็cloud provider ในประเทศนะครับมีความพร้อมมากขึ้นนะฮะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะ3เจ้าที่ช่วยผมนะฮะทำนะทั้งนิพาทั้ง iNet ทั้ง Abro นะฮะที่ช่วยทำ Swarm 2K นะฮะ 2,000 โนดที่เขามาร่วมกันจอยกับเราเนี่ยนะฮะมันพรูฟได้แล้วว่าการ provision ของระดับ100โนดตอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วสำหรับ infrastructure สำหรับ cloud provider ในเมืองไทยนั้นยิ่งพร้อมเราพร้อมกันแล้วนะครับที่จะยกระดับกันโดยรวมเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นกับแอปพลิเคชันของแต่ละท่านที่จะทำแล้วนะว่าเรามีอะไรอยู่แล้วเราสามารถสร้างอะไรตอนนี้เงื่อนไขของการสเกลไม่ใช่ปัญหาแล้วฮะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วแล้วก็ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเมืองไทยนะเทคโนโลยีในบ้านเราตอนนี้นะฮะนะโดยเฉพาะณปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เนี่ยเราล้ำหน้ากว่าหลายๆประเทศในถ้าในโซนเอเชียถ้าในโซนเซาท์อีสเอเชียนี่ผมมั่นใจเลยตอนนี้เราเบอร์หนึ่งไม่มีใครรู้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ได้เท่าๆกับหลังจากวันนี้ผ่านไปเนี่ยคือทุกท่านได้อินพุตตรงนี้ไปเนี่ยนะฮะเลเวลจะเปลี่ยนละนะฮะตอนนี้คือเทคโนโลยีระดับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะมันห่างกันกับ Docker แค่ประมาณเดือนเดียวนั่นเองห่างกับตัวคอหลักแค่ประมาณเดือนเดียวนั่นเองนะฮะเพราะว่าบังเอิญว่าผมมาเล่าให้ฟังช้าไปหน่อยนะคนที่มันฟังก่อนก็เร็วกว่านี้นะฮะนั้นเราขยับกันได้เร็วมากนะครับเราขยับกันได้มากประเทศรอบๆตามเราไม่ทันครับมั่นใจเลยครับแม้แต่ญี่ปุ่นนะฮะพูดอย่างนี้เลยนะแม้แต่ญี่ปุ่นนะฮะผมกล้าพูดเลยถึงขนาดนี้เพราะญี่ปุ่นส่วนมากเทคโนโลยีเขาจะติดกับ Microsoft Azure และ Azure พุชไม่ค่อยไปเป็นนึกออกไหมฮะคือ Azure ก็ต้อง Azure เขาพยายามแบ่งรับแบ่งสู้ระหว่าง Linux กับ Windows เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ 100% ไปที่ Linux นะฮะก็เพราะฉะนั้นก็ยังมุมนั้นก็ยังขยับน้อยนะฮะแต่ของเราไปไกลแล้วครับสถาบันการเงิน adopt แล้วฮะสถาบันการเงินสถาบันหนึ่งที่ไม่ใช่ธนาคารนะ adopt แล้วฮะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ท่านต้องไปซื้อขายกันนะ adopt แล้วฮะนะฮะ telco 3ที่ adopt แล้วครับ telco 3ที่ครับนะ adopt แล้วฮะกำลังจะออกมาเป็น production แล้วนะฮะนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้ move กันเร็วมากนะฮะแล้วก็สถาบันการเงินที่เป็นรูปแบบธนาคารเริ่มนะฮะเริ่มถามหาตัวผมแล้วฮะเริ่มแล้วฮะนะฮะมีโทรศัพท์มาบ้างแล้วนะครับงั้นจริงๆแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงสตาร์ทอัพนะฮะผมต้องกระทุ้งสตาร์ทอัพนิดนึงคือสตาร์ทอัพต้อง adopt software container ถ้าสตาร์ทอัพไม่ adopt software containerVC มองมาเห็นปุ๊บเนี่ยสตาร์ท VC เขาจะมองแล้วก็รู้เลยว่าเฮ้ยเองไม่ได้อยากโตถ้าเองอยากโตเองต้องเตรียมมุมสเกลนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนอยู่ในสิ่งมันคือเนเจอร์ฮะมันคือเนเจอร์สเกลบิลิตี้คือของที่มันซ่อนอยู่ข้างล่างซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ถ้ามันไม่มีมุมที่จะรับตรงนี้เข้าไปเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วคือคุณแฮปปี้ที่อยู่แค่นี้คุณไม่ได้เตรียมตัวรับโหลดนะไอ้นั่นมุมนึงมุมของการรับโหลดมุมนึงมุมของการ manage system ให้มันมี high availability สูงนะมันทำได้ด้วยคอนเซ็ปต์ของ software container คือแตกแอปพลิเคชันเดิมให้อยู่ในรูปแบบของ microservices พอเป็น microservices เนี่ยเรามองเข้ามาแล้ว service บางเหมือนเมืองอะฮะน้ำท่วมไปบล็อกหนึ่งบล็อกนี้ห้ามผ่านมันคือ microservices ถอดออกไป1ชิ้นถูกไหมฮะแต่ถามว่าเมืองทั้งเมืองหยุดไหมไม่ได้หยุดครับเมืองคือตัวอย่างที่ดีของไมโครเซอร์วิสนะครับบล็อกถนนบางเส้นยังใช้ได้บล็อกถนนบางเส้นยังใช้ได้ภาพรวมเมืองไม่ได้หยุดทำงานยูสเซอร์มองเข้ามาเมืองยังปกติยกเว้นโอเคเกิดสงครามลงตู้มันอีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะเมือง
เมืองคือตัวอย่างที่ดีของ microservice นะฮะและแอปพลิเคชันนะฮะแอปพลิเคชันที่เราดีไซน์เนี่ยฮะตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นแต่ต่อไปเราจะถูกบังคับด้วย architecture เราจะถูกบังคับด้วย infra เราจะถูกบังคับด้วยความเร่งรีบที่ต้องสเกลเพื่อให้ทัน business นะเราจะถูกบังคับด้วยhigh availability ที่เราอยากได้นะแล้วมันจะค่อยๆกลายเป็น microservice ทีละนิดนะตอนบ่ายแต่ตอนเช้าเราจะมีเซสชั่นเบื้องต้นกับ Docker ตอนบ่ายเราจะมีเราผมจะเอามาเล่าให้ฟังว่า microservice โยงกันยังไงแล้วเรา implement มันได้จริงๆยังไงแล้วเอาอัพขึ้นไปแล้วเราสเกลแล้ว performance มันเปลี่ยนเนี่ยท่านจะเห็นกราฟการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันตรงนั้นจริงๆนะตอนบ่ายนะฮะวันนี้อาจจะต้องใช้เวลานานกันนิดนึงนะฮะจนถึงช่วงเย็นนะต้องอาจจะขออนุญาตต้องให้โดบกาแฟกันนิดนึงเพราะว่าพอลงมือละลงมือไล่บี้กันละมาต้องคอมไพล์ต้องอะไรกันละเนี่ยจะอาจจะติดขัดกันบ้างนิดหน่อยนะฮะผมพยายามจะให้ทุกท่าน follow ให้ได้ไปพร้อมๆกันนะฮะท่านที่ไปเร็วก็ผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะจะต้องขอดูบางท่านนิดนึงนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวครับเข้ามาเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์กันครับผมเดี๋ยวจะมีเซิร์ฟเวอร์กลางตัวหนึ่งนะครับให้เข้าไปใช้นะครับแต่ละท่านผมต้องขออนุญาตให้ SQL Shell เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์กลางเดี๋ยวผมบอก user แป๊บนึงนะฮะนะฮะ IP จะเป็น IP นี้อย่าเพิ่งเข้านะฮะบอก IP ไปก่อนนะฮะไล่แบบนี้นะครับเดี๋ยวนับไปเรื่อยนะฮะอันนี้1นะครับ1 2 3นะฮะ4นะครับ5นะฮะ6 7 8นะครับ9 10 11 12นะฮะ13 14 15 16 17นะฮะ you 18 you number 18 โอเค18นะฮะ19 20 21 22นะฮะ23นะครับผม24นะฮะ25 26 27 28นะครับ29นะฮะ30นะครับ31นะครับผม32นะฮะ33นะฮะ34นะครับโอเค4 34 34นะฮะ35นะครับ36นะฮะ37 38 39นะครับ40นะครับ41 42นะครับ43นะฮะ44 45 46เอ๊ะหายไปไหนคนนึงโอเคนะฮะเราจะมีเลขแต่ละท่านมีเลขส่วนตัว1ตัวนะฮะมีเลขส่วนตัวนะครับusername ที่จะล็อกเข้าไปที่นี่นะฮะขอเป็น SQL Shell client นะครับอะไรก็ได้นะฮะusername password นะครับคือคำว่า docker ตามด้วยเลข2ตัวถ้าท่านไหนเลขน้อยกว่า10นะครับเติมศูนย์ไปข้างหน้า1ตัวนะฮะก็จะเป็น Docker 01 02ไปเรื่อยนะฮะแต่ละท่านก็ไล่ไปนะครับทุกคนมีเลขของตัวเองนะฮะเข้าไปที่ IP นี้นะครับผมนะฮะครับผมใช้เน็ตเวิร์คของตัวเองได้ไหมครับตอนนี้มันช้าได้เลยครับใช้ 4G อะไรได้หมดเลยฮะตรงนี้เป็น Public IP ครับได้หมดเลยครับตามสะดวกเลยฮะตามสะดวกเลยครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับถ้าเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับพิมพ์คำว่า Docker version จะต้องโผล่ของหน้าตาแบบที่ผมพิมพ์บนจอนะฮะถ้าด้านหลังหันไปดูได้นะครับหันโต๊ะหันเก้าอี้ไปด้านหลังได้เลยนะฮะมีจอใหญ่ๆให้ดูข้างหลังนะฮะพาสเวิร์ดกับ username อันเดียวกัน username password อันเดียวกันนะครับเป็นคู่กันนะฮะโทษครับอ
คอร์สนี้มี iPad มาก็เรียนได้ครับเรามากับ Secure Shell พอครับเข้าได้นะครับผมได้ไหมฮะได้นะครับ46ได้ไหมฮะ46ผมกังวล46มากเลย46กลัวจะเพราะผมเพิ่งแอดเข้าไปเลขนี้เพิ่งแอดเข้าไปทีหลังลองด็อกเกอร์ด็อกเกอร์เวอร์ชันดูฮะโอเคเรียบร้อยโอเคได้ไหมครับพิมพ์ Docker version เลยครับถ้าเข้าไปแล้วพิมพ์ Docker version เลยฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่ารายละเอียดที่ซ่อนอยู่ใน command ของ Docker version แต่ละชุดนี่มีความหมายยังไงทำไมผมต้องเล่าให้ฟังนะฮะมันใช้เพื่อ troubleshoot นะฮะนี่มันใช้เพื่อ troubleshoot นะครับ bandwidth ใช้ไม่เยอะครับเราใช้แค่ text ล้วนๆนะฮะตรงนี้ที่เหลือเราใช้แบนด์วิดต์ของตัวเซิร์ฟเวอร์หมดเลยนะฮะแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบนด์วิดต์ใช้ถ้าคิดว่าเน็ตเวิร์กช้าฮะผมคิดไว้แล้วล่ะว่าเน็ตเวิร์กจะช้า นะฮะก็จะใช้ 4G ได้กินแบนด์วิดต์ไม่เยอะครับแค่ส่งเท็กซ์ไปนะส่งเท็กซ์ไปธรรมดาเขาได้ไหมครับนะฮะเดี๋ยวรอให้ทุกท่านเข้ากันได้ก่อนเข้าไปได้ก่อนได้ไหมครับได้ไหมฮะ Docker version นะฮะลอง Docker version ดูนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ละชิ้นว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะมีต้องใช้ editor บนนี้นิดหน่อยด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆว่ากันใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนยกมือนิดนึงครับผมจะได้รู้ว่าที่เหลือใครอยู่บ้างเสร็จร้อยนะครับโอเคเราทั้ง40ท่านตอนนี้นะครับทั้ง40กว่าท่านตอนนี้เราอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันหมดนะฮะเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ชื่อ Central นะครับเราจะใช้เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เป็นจุดกลางเป็นจุดศูนย์กลางในการทำงานเฉยๆนะครับเราซิมูเลตว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กแต่ทำไมผมไม่ให้ทุกท่านใช้เครื่องส่วนตัวเหตุผลก็คือไม่งั้นทุกท่านจะต้องดึงแบนด์วิดต์มหาศาลเลยวิ่งผ่านมาที่โน้ตบุ๊กตัวท่านเองแล้วผมไม่เคยเจอเน็ตเวิร์กผมเทรนมาเป็น10คอร์สนะฮะไม่เคยเจอเน็ตเวิร์กของบริษัทไหนเลยที่เอื้อให้เราดูดของระดับหลายกิกะไบต์ลงมาเพื่อเล่นกันนะฮะคือกิกะไบต์เพราะอะไรเพราะทุกคนพูพร้อมๆกันหมดแล้วก็คูณไปนะฮะเราใช้กันประมาณ200เมกฮะแต่ว่า50คนนะฮะอะไรทำนองเนี้ยนะฮะนึกออกมั้ยฮะมันจะเกิดของแบบนี้ขึ้นเพราะงั้นวิธีการก็คือเราจะอยู่กันบนเราจะอยู่กันบนคลาวด์ตั้งแต่แรกนะฮะก็คือเราจะเทสกันบนนี้นะฮะเราจะอยู่กันบนคลาวด์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ตั้งแต่แรกนะฮะได้ไหมครับได้ไหมฮะอันนี้เป็นโหนดหนึ่งในคลาวด์ของนิพานะครับจะเห็นว่า IP เนี่ยมันเป็น IP ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็น IP คนละชุดนะฮะกับ IP จริงๆของตัวข้างในมันแมปกันด้วย floating IP นะฮะแมปกันด้วย floating ใช้ virtual router กันไว้ได้ไหมครับโอเคเล่าให้ฟังพลางๆนะครับผมพอสั่ง Docker version เนี่ยท่านจะเห็น client กับ server print ออกมา2ชุดอย่างนี้นะฮะ
มันคืออะไรนะฮะ Docker แบ่งออกเป็น2โปรแกรม Docker แบ่งออกเป็น2โปรแกรมส่วนที่เป็น client กับส่วนที่เป็น server ส่วนที่เป็น server คือ Docker Daemon run อยู่ใน memory ตอนนี้นะฮะส่วนที่เป็น server คือ Docker Daemon run อยู่ใน memory ตอนนี้นะครับส่วนที่ท่านใช้งานพิมพ์คำสั่ง Docker เนี่ยนะครับมันคือ Docker ส่วนที่เป็น client แล้วมันคุยกันผ่าน REST protocol Docker ไม่ใช่โปรแกรมเดียวอย่างที่ทุกคนอย่างที่หลายๆท่านเข้าใจตอนเริ่มใช้ Docker ไม่ใช่โปรแกรมเดียวนะครับตัวจริงของมันแยกเป็น2 ส่วนตัว client คุยไปหาตัว server ผ่าน REST protocolนะครับผ่าน REST คือโยนก้อน JSON ไปให้อีกฝั่งหนึ่งรับแล้วก็ประมวลผลนะฮะไอตัว Daemon ที่ว่า run อยู่ตลอดเวลาโอเคนะฮะ run อยู่ตลอดเวลาโอเคนะฮะเหตุผลทำไมดีไซน์ไว้แบบนี้นะฮะที่ดีไซน์ไว้แบบนี้เพื่อที่จะทำให้ฝั่ง client เนี่ยเปลี่ยนตัวได้ท่านจะมี Docker client แบบอื่นที่เป็น GUIท่านจะมี Docker PY ท่านจะมี Docker Engine API Library เยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่สามารถเชื่อมต่อมาที่ Docker Daemon ที่มันรันอยู่เนี่ยได้เห็นภาพออกไหมฮะเห็นภาพไหมฮะคือแปลว่าเราสามารถเขียนของขึ้นมาเองได้ด้วยเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปแล้วก็สั่งให้ Docker ทำงานเนื้อออกไหมฮะมันไม่ได้เป็นโปรแกรมเดียวมันแยกเป็น2 ส่วนมี Client กับ Daemon เนี่ยผมเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะฮะเราจะค่อยๆรู้จักคำศัพท์มันเวอร์ชันคืออะไรนะครับเวอร์ชันคืออะไรเวอร์ชันคือเลขเวอร์ชันปกติที่เวลาเราคุยกันบอกใช้ Docker 1.12 นะครับ 1.12 ถ้าตัวแรกจะเป็น 1.12.0 ไอ้ตัวนี้คือฟิกบั๊กไปแล้วรอบนึงซึ่งมันจะออกมาช้ากว่าตัวแรกประมาณ3สัปดาห์นะฮะตัวนี้คือ 1.12.1 นะฮะเลขตัวหลักหลังสุดเนี่ยจะเป็นเลขบั๊กฟิกซ์นะฮะ1.12 เวอร์ชันน่าจะเป็น 1.13 เวอร์ชันน่าจะเป็น 1.13 นะฮะมันเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเรื่อยแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชัน 1. กว่าอยู่นะฮะยังไม่ค่อยแต่จริงๆเลยคือมันมียุคของมันอยู่นะฮะมันมียุคของมันอยู่เลข API ที่ว่านี่คือ REST API API นี่คือ API ที่รับ request JSON นะครับจะมีเลขเวอร์ชันกำกับเวอร์ชันมันจะไล่มาตั้งแต่ตอนที่ API เวอร์ชันเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เลขเวอร์ชันยังไม่ถึง1 0. กว่าก็เลยสังเกตว่า API เวอร์ชันเนี่ยมันนำมาลิ้วเลยงั้นตอนนี้คือ API เวอร์ชัน24นะฮะเราเรียกมันว่า API เวอร์ชัน24นะฮะชื่อเป็นทางการคือ 1.24 นะฮะ 1.24 จะอยู่คู่กันกับโปรแกรมเวอร์ชัน 1.12 โอเคไหมฮะเลข API REST API เวอร์ชัน 24 ใช้กับมันจะใช้กับตัวโปรแกรมเวอร์ชัน 1.12 นะฮะเสร็จแล้วมันก็ขยับไปอย่างเงี้ยฮะทีละ1คราวหน้านะฮะอีกประมาณ2เดือนจะออก 1.13 เลข API ก็จะขยับเป็น25ตอนนี้ก็จะขยับคู่กันไปเรื่อยๆทีละ1เท่าๆกันหมดโอเคไหมฮะโอเคนะฮะพอเข้าใจนะครับงั้นวิธีการดูเนี่ยเวลาเราอ่านเอกสารนะฮะสมมติอยากเขียน client ขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปที่ Docker เองอยากอ่านเอกสารต้องไปอ่านเอกสาร remote API เวอร์ชัน 24เพื่อเขียนโปรแกรมต่อเข้ากับ Docker เวอร์ชัน 1.12 โอเคนะครับเข้าใจนะฮะเข้าใจมุมนะฮะเวลาอ่านเอกสาร API ต้องไปอ่านเอกสาร 1.24 เพื่อเชื่อมต่อเพื่อใช้งานเพื่อ controlDocker เวอร์ชัน 1.12 นะฮะวิธีการคือเป็นแบบนี้อ่ะนะฮะนะฮะคราวนี้นะฮะถัดมาก็คือ Go version Go version คือเวอร์ชันของโปรแกรมไอ้ Docker เขียนด้วยภาษา Go นะฮะภาษา Go เป็นภาษา Google นะฮะ Google Go นะฮะเป็นภาษาประมาณภาษา C แต่ว่ามี type safe นะฮะ type safe ดีกว่า C แล้วก็มี garbage collection นะฮะ Go version ที่ใช้ compile คือ Go 1.6.3 นะฮะอันนี้เอาไว้ troubleshoot นะ GitHub commit คือไอ้โปรแกรมก้อนเนี้ยมัน build
ด้วย GitHub Commit เบอร์นี้ตรงนี้เอาไว้รีพอร์ตบั๊กพอรีพอร์ตบั๊กเนี่ยเราจะต้องบอก Commit Number ไปให้ทีมด้วยแล้วเขาก็จะรู้ว่าเออมันคืออันนี้เนี่ยเขาก็จะพุ่งไปที่ GitHub ปุ๊บเปิด Commit อันนี้ก็ดึงลงมาก็รู้เลยว่าเวอร์ชันนี้จะได้สโคปได้คือเขาเอา GitHub Number เขาเอา Git Commit Number เนี่ย Hard Code ใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมด้วยเพื่อใช้ Identify กัน Build เมื่อไหร่แล้ว OS Architecture เป็นอะไร OS Architecture ตอนนี้เป็น Linux ทับ AMD 64ทั้ง Client ทั้ง Server แต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบนี้ทั้งคู่นะฮะผมสามารถใช้ Client ใช้ Client ของ Docker บน Windows ControlDocker ที่เป็นอยู่บน Linux ได้ข้าม architecture ทำได้เป็นเรื่องปกติเพราะมันคุยกันผ่าน REST protocol มันคุยกันเหมือนมันเปิดเว็บไซต์คุยกันโอเคนะฮะได้ไอเดียนะครับโอเคนะครับตรงนี้มีคำถามไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเราจะสร้างโนดแรกเล่นกันนะครับเราจะสร้างโนดแรกเล่นกันนะฮะพิมพ์ตามนี้ครับผมพิมพ์คำสั่ง source นะครับ /opt/script แล้วก็กดแท็บนะฮะนะฮะพิมพ์คำสั่ง source/opt/script แล้ว00แล้วขีด setup นะฮะกดแท็บอย่างนี้นะฮะอันนี้เพื่อช่วยเซตคอนฟิกเรชันเบื้องต้นนะครับทำถูกก็จะเงียบนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไม่ขึ้นอะไรใช่ไหมฮะพิมพ์เสร็จก็มันจะต้องเงียบนะฮะโอเคนะฮะในสคริปที่ว่าเนี่ยเป็นสคริปสำหรับเตรียม environment นะครับเตรียมค่าต่างๆเพื่อเชื่อมต่อไปหาตัว cloud provider นะครับในที่นี้คือเราใช้ของนิพาอยู่นะฮะแล้วจะเชื่อมต่อไปหา cloud provider นะครับเจ้าหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าอื่นเจ้าไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการเซตไอตัว environment ชุดนี้ฮะขึ้นมาก่อนนะฮะลอง cat source code ของไอตัวสคริปต์นี้ดูได้นะครับมันจะมีการ define username password เพื่อเชื่อมไปหา cloud มีการบอก endpoint ว่าตอนนี้ชี้ไปที่ไหนนะฮะตัว environment พวกนั้นใช้นะฮะเป็น environment ที่ใช้กับเตรียมเพื่อใช้คำสั่งหนึ่งคือ docker machine นะฮะเราจะใช้ docker machine ในการ provision เครื่องกันนะฮะใช้ docker machine ในการ provision เครื่องกันโอเคนะฮะถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะลองพิมพ์คำสั่งของ Docker Machine ดูนิดหนึ่งก่อนพิมพ์คำสั่ง docker machine นะครับ docker ขีดนะครับแล้วก็ machine นะครับพิมพ์ docker ขีด m แล้วก็เคาะแท็บมันก็จะออกมานะฮะ docker ขีด m แล้วเคาะแท็บแล้วก็จะออกมานะตอนนี้สั่ง docker machine ls นี่คือ list รายการของเครื่องที่เราจะ provision ด้วย docker machine ซึ่งยังไม่มีนะฮะแต่เดี๋ยวทุกคนจะ provision เครื่องนะครับทุกคนจะ provision เครื่องแล้วก็จะได้เครื่องขึ้นมาคนละ1เครื่องนะฮะทุกคนจะ provision แล้วจะได้เครื่องขึ้นมาคนละ1เครื่องนะครับสคริปต์ในการสร้างโนดนะฮะสคริปต์ในการสร้างโนดของ Docker Machine อยู่ใน
สคริปต์01นะครับขีดโนดนะฮะถ้าไม่อยากพิมพ์เองนะครับ copy ออกมานะฮะหรือถ้าจะ execute นะครับเดี๋ยว execute ได้เลยจริงๆแล้วผมอยากให้ค่อยๆพิมพ์เองไปสักนิดนี่คือเทมเพลตนี่คือเทมเพลตของ command ที่จะช่วยเอาไว้ provision เครื่องนะครับผมใส่พารามิเตอร์ไป2จุดนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละบรรทัดว่าคืออะไรนะฮะอันนี้บอกว่าอะไรนะครับตรงนี้บอกว่าอะไรนะฮะตรงนี้บอกว่าเราใช้คำสั่ง Docker Machine นะครับเพื่อ create เครื่องโอเคนะฮะคำสั่ง create เพื่อ create เครื่องขีด d เนี่ยเป็นตัวย่อของ driver จริงๆเราขีด d หรือขีด driver dash dash driver เห็นไหมฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อ driver ที่ว่าตอนนี้เราใช้OpenStack driver เพราะว่า cloud provider ของเราเป็น OpenStack ถ้าเป็น Digital Ocean เราก็จะเปลี่ยนคำนี้เป็นคำว่า Digital Ocean the driver ที่จะใช้เพื่อเชื่อมต่อก็จะเป็น Digital Ocean นะฮะถ้าเป็น soft layer ก็จะเปลี่ยนคำนี้เป็น soft layer ถ้าเป็น Amazon EC2 ก็เปลี่ยนคำนี้เป็น Amazon EC2 นึกออกไหมฮะแล้วตรงนี้คือ driverของการสร้าง machine เราจะใช้ตัวนี้สร้าง machine ขึ้นมานะฮะพอสร้าง machine ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะ machine ที่ว่าก็จะอยู่บน cloud provider แต่ละเจ้าถูกไหมครับแล้วเราก็จะ connect เข้าไปเพื่อใช้งานมันจะ connect เข้าไปเพื่อใช้งานมันนะฮะไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เราตั้ง assumption ว่าไม่ใช่การใช้วิธีโทรไปบอกเอ๊ะฝั่งอินฟาสร้างเครื่องให้ผมหน่อยแล้วจะบอก IP มาเดี๋ยวจะซีเคียวเชลเข้าไปใช้ไม่ใช่เราเปลี่ยนมุมคือตอนนี้เขาจะเตรียมรีซอร์สไว้แล้วเราโพวิชั่นมาได้เป็นเครื่องเราใช้เสร็จเดี๋ยวลบทิ้งได้ด้วยนะฮะมุมมันจะต่างกันจากเดิมนิดหน่อยนึกออกไหมฮะคราวนี้เราอยากได้เครื่องเนี่ยเราเปลี่ยนใจอะเราอยากได้512เมกเดี๋ยวเราอยากได้กิกนึงหรือได้4กิกหรือได้8กิกอยู่ดีเราอยากกลับมาเทสกับของแค่2กิกอีกเพื่อหาลิมิตมันอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตาม requirement ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยออกมั้ยฮะเนี่ยออกมั้ยฮะพอเป็นมุมนี้ปุ๊บเนี่ยนะการใช้ Docker Machine นี่ช่วยเรายังไงตอนนี้สั่งเครื่องและเครื่องยังไม่มาสมมุติว่าตอนนี้สั่งเครื่องและเครื่องยังไม่มานะฮะเรา provision กับ Docker Machine ให้ได้ cloudกับพับบิคลาวก่อนแล้ว develop ของไปลองไปเทสดีพอยให้ใช้ได้เดี๋ยวพอเครื่องมาปุ๊บมันมีไดรเวอร์สำหรับเชื่อมไปหาเครื่องที่เป็นแบล็คเมทัลอีกชื่อ generic ก็คือเขาเตรียมเครื่องหรือว่าสมมติว่าซื้อ private cloud มาแล้วเป็น open stack ก็ใช้ open stack driver คุมเป็น generic ก็จิ้ม IP กันธรรมดาบอกช่องทางที่เป็น SSH ช่องทางที่เป็น SQL Shell เข้าไปเดี๋ยวมันจัดการให้ไอตัวนี้มันคำสั่งนี้จัดการอะไร1 provision เครื่องตามไดรเวอร์2ลง docker engine ตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยฮะให้ทำแค่นั้นนะทำแค่2อย่างแต่ว่าสังเกต benefit ของมันฮะเราจะ switch เจ้าของ provider ได้จากการอยู่ที่เดียวใช้คำสั่งชุดเดียวสลับเจ้าได้ฮะนี่ออกไหมฮะนี่คือประเด็นสำคัญผมไม่ต้องไปรู้ Nova APIเพื่อ provision ของบน OpenStack ผมไม่ต้องใช้ client ของ Digital Ocean เฉพาะเพื่อไป provision บน Digital Ocean ผมไม่ต้องไปเปิดหน้าจอคอนโซลของ Amazon EC2 เพื่อ start instance ก่อนแล้วก็จิ้มเข้าไปผมสามารถคุมทุกอย่างได้ด้วย command ที่ผมคุ้นเคยบนหน้าจอเดียวแล้วก็ผมก็ switch เจ้าด้วยแค่เตรียม template ให้ตรงกับแต่ของแต่ละที่ฮะ template ชุดนี้คือเทมเพลตของการ provision เข้าไปที่ OpenStack มันก็จะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ OpenStack เป็นชุดเลยและคนที่ใช้เคยใช้ OpenStack มาก็จะเข้าใจงั้นถ้าเราคุ้นเคยกับ OpenStack เราก็จะรู้ว่าอ๋อคอมมานด์นี้
พื่อไปเรียกใช้มุมนี้กับมันในขณะดิจิตอลโอเชียนมันจะมีรายการของพารามิเตอร์ของดิจิตอลโอเชียนของ Amazon EC2 มันก็จะมีรายการพารามิเตอร์ของ Amazon EC2 โอเคไหมฮะเข้าใจนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือผมบอกว่านะครับเตรียมอย่างนี้นะฮะเชื่อมต่อไปที่ใช้ driver OpenStack นะครับแล้วก็ใช้ OpenStack นะครับ network ใช้ network ชื่อ Docker network Docker network เนี่ยฝั่งแอดมินของ OpenStack เตรียมไว้ให้แล้วนะโดยปกติไม่ได้ชื่อแล้วแต่ว่าเราไปเซตอัพโปรเจกต์ของ OpenStack ว่าชื่ออะไรทำนองนี้นะฮะ flavor name นะครับ flavor name ก็คือชื่อ size ของ instance ที่จะสร้างบังเอิญว่า OpenStack ใช้คำว่า flavorนะฮะDigital Ocean ใช้คำว่า size ผมยังไม่ผิดนะฮะ image name นะ OpenStack ใช้คำว่า image name นะครับ Digital Ocean ใช้คำว่า image เฉยๆนี่คือชื่อ image นะฮะแล้วก็ชื่อ user ที่จะ secure ที่จะ connect เข้าไปนะอันนี้ specific ไปที่ตัว driver ของตัว storage driver ของ Docker นะฮะเราบังคับให้มันเป็น overlayนะฮะอันนี้เป็นดัมมี่พอยต์ของผมเฉยๆว่าเพิ่มความเร็วในการ provision นะฮะว่าให้มันเป็นดึงสคริปต์ที่ไม่มีอะไรว่างๆมาอันหนึ่งเพื่อข้ามขั้นตอนของการ provision นะฮะถ้าจะใช้สคริปต์ชุดนี้นะฮะถ้าจะพิมพ์เองนะครับเปลี่ยนสตริงหนึ่งเป็นคำว่า swarm 512 MB นะครับสตริง1คือสตริง2นะครับคือ MG0 นะฮะสตริง1คือคำนี้สตริง2คือ MG0 เพื่อสร้างแมชชีนชื่อ MG0 Manager ตัวแรกนะฮะอันนี้เป็นคอนเวนชั่นที่ผมใช้บ่อยๆเฉยๆไม่มีอะไรฮะตั้งชื่อเป็นเทสตั้งชื่อเป็น default ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านนะฮะผมก็จะถ้า Manager ผมก็ตั้งชื่อเป็น MG0 1 2โนดผมก็ตั้งเป็นโนด1 2 3 4ตั้งแบบไม่คิดอะไรเลยครับเราเลี้ยงมันแบบไหนฮะแบบไหนฮะแบบ cattle ใช่มั้ยฮะเราดูมันแบบ cattle นะฮะไม่ใช่แบบจะสร้าง Docker machine นั่งคิดเอ๊ะชื่ออะไรดีนะอะไรเงี้ยนะฮะใส่ไปเลยครับนะฮะจัดไปเลยนะงั้นคอมมานด์ตรงนี้ copy มาวางได้อยาก copy มาวางอยาก copy มาวางพิมพ์ทีละบรรทัดทำเองได้นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์นะครับ execute script มาเลยตรงนี้นะครับนะฮะก็ได้เหมือนกันนะฮะ อย่าลืมซอร์สนะครับต้องอย่าลืมซอร์สนะฮะถ้า time out หลุดไปจากเชลเข้ามาต้องสั่งซอร์สก่อนนะครับสเต็ปแรกนะฮะผมสั่ง opt script นะครับ01 node ใช่ไหมครับ01 node parameter ตัวแรกคือ swarm ขีด512 mbพารามิเตอร์ตัวที่2ผมตั้งชื่อว่า MG0 นะฮะผมพิมพ์นะฮะเอาชื่อสคริปต์นี้มาใส่พารามิเตอร์ตัวที่1ตัวที่2นะครับเข้าไปที่นี่นะฮะหรือถ้าอยากลองทั้งคอมมานด์เองก๊อปแปะลงไปบนจอแล้วก็ไปเปลี่ยนบางตัวก๊อปแปะใส่เอกสารของท่านเปลี่ยนบางตัวแล้วก็ copy กลับแล้วก็วางกด enter เลยครับครับผมไอ้ขีดให้เปลี่ยนเป็นสตริง1ให้ตรงนี้ฮะอยู่นี่อ๋อแต่คิดยังอยู่เหมือนยังอยู่เหมือนเดิมครับทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมหมดฮะสตริง1อยู่นี่ฮะสตริง2อยู่นี่ครับนะฮะถ้าไม่อยากพิมพ์เองนะครับคิดว่าเข้าใจตัวสคริปต์แล้วใช้ตัวสคริปต์ผมได้เลยนะครับแล้วก็กด enter ครับจะเห็นกลไกเริ่ม provision นะครับจะเห็นกลไกที่เริ่ม provision ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าอาจจะลืม source ครับถ้าไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าอาจจะลืม source นะฮะลืมซอร์สบรรทัดแรกซอร์ส slash opt setup นะฮะถ้าไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าอาจจะลืมซอร์สนะฮะขึ้นไหมครับได้ไหมครับนะฮะเดี๋ยวให้เวลาจดไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรนะฮะเอาให้ได้คอนเซปต์นะฮะคราวนี้มันเกิดนี่คือกลไกคือมันจะเกิดการ provision นะครับกลไกจะเกิดการ provision นะครับสเต็ปของการ provision มีอะไรบ้างนะครับที่ Docker Machine ทำ
สเต็ปของการ provision ของ Docker machine คือ1 นะครับ contact ไปที่ API ของตัว cloud provider เพื่อสร้าง instance นะครับ2 มันจะ detect ว่าระบบปฏิบัติการที่รันอยู่เป็นอะไรพอมัน detect ว่าระบบปฏิบัติการที่รันอยู่เป็นอะไรมันจะเลือกไลบรารีของการ provision ที่ตรงกันกับระบบปฏิบัติการนั้นนะฮะอันนี้เราเจอว่ามันเป็นอันนี้เราเจอว่ามันเป็น Debian นะฮะเราเจอว่ามันเป็น Debian แล้วก็เป็น Debian ที่ไม่ได้เป็น systemd นะฮะถ้าสังเกตดูจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะของ Ubuntu Image ที่เป็น 1604 นะฮะถ้าไปลองทำดูเนี่ยนะครับนะจะเป็น Ubuntu 1604 ที่เป็น systemd นะฮะนี่คือเลือก Debian มาเสร็จแล้วปุ๊บสังเกตว่าจะมีการ copy มีการ generate certificate นะครับมีการ generate CA แล้วก็ copy CA จากเครื่องนี้นะครับในแต่ละ user ของแต่ละท่านขึ้นไปไว้ที่ตัวEngine ด้วยแล้วก็เอาที่ขึ้นเอาไปไว้ที่ตัว Docker ด้วยนะฮะแล้วก็มันก็จะมีการเอา Certificate อันนี้ไปผูกนะครับเพื่อให้การเชื่อมต่อตั้งแต่การ Provision เสร็จเนี่ยนะฮะเป็นต้นไปนะฮะการเชื่อมต่อตั้งแต่การ Provision เสร็จเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะจะทำผ่าน TLS Connection คือมันจะสีเขียวละครับผมดูหน้าสคริปต์แคทดูเลยครับสั่งแคทดูได้เลยฮะหมายถึงชิ้นด้านบนนี้ใช่ไหมฮะสั่งแคท /opt/scripts00-node เลยครับจะเห็นเลยฮะเหมือนกันครับอ๋อฮะอันนี้ต้องรันซอสสคริปต์อันแรกเลยอ๋อซอสสคริปต์ข้างบนใช่ไหมฮะซอสสคริปต์จะผมลบไปละซอสสคริปต์จะเป็นเบอร์00ฮะซอสสคริปต์จะสคริปต์จะชื่อ00ขีด setup ครับ00ขีด setup ครับแล้วเราก็จะได้machine ออกมา1ตัวใช่มั้ยฮะได้ machine ออกมา1ตัวนะครับสั่ง docker image ls ครับตัว machine จะโผล่ขึ้นมาเป็นอยู่ในรายการของเรานะฮะ docker machine ls ครับdocker machine ls จะบอกว่าเครื่อง mg0ใช้ไดรเวอร์ OpenStack State Running อยู่ที่ IP เบอร์นี่ๆๆๆๆ2376คือ Standard Port นะครับที่เป็น Secure Port ของ Docker นะฮะแล้วก็ Docker เวอร์ชั่นที่รันอยู่คือ 1.12 นะครับ 1.12 นะฮะอันนี้คือการเซตอัพปกตินะฮะนี่คือการเซตอัพปกติถ้าทั่วๆไปนะฮะเราจะไม่ได้ใช้ Swarm Featureนะครับในเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะฮะเราจะไม่ใช้ swarm feature ในเวอร์ชันก่อนเพราะฉะนั้นไอช่องที่เป็น swarm เนี่ยจะไม่ยุ่งนะฮะเราจะใช้ swarm feature ตัวใหม่ที่ built in อยู่ใน 1.12 อยู่แล้วโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการ set up จะเป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งตอนบ่ายจะทำจะเล่นกันนะฮะตอนนี้นะฮะทำแบบนี้ปุ๊บนะฮะเราทำแบบนี้ปุ๊บนะฮะบังเอิญว่านะครับบังเอิญว่าเราใช้ OpenStack นะฮะแล้วมันก็มีประเด็นว่านะครับมันก็มีประเด็นว่าตัว machine ที่ได้มาเนี่ยอยู่ใน private network นะครับอยู่ใน private network ตอนนี้เราไม่มี IP จริงนะครับแต่ว่าเราใช้ OpenStack นะครับนิพาจะมี command อยู่ชุดหนึ่งที่ใช้ช่วย assign IP ให้เรานะครับพิมพ์ command นะครับนี่พา assign IP แล้วก็
MG0 นะครับนะฮะนี่พา SIP นะครับ MG0 นะฮะจะชื่อเครื่องเราใช่ไหม MG0 นะฮะมันก็จะเอามันก็จะไปหา IP นะครับที่ว่างอยู่ที่เป็น floating point ที่เป็น floating IP นะฮะมาแมปเข้ากันกับตัว instance ของเราทำไมเราต้อง SIP ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะให้ access เข้ามาจากตัว public ด้านนอกได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเวลาเราสร้างจริงๆแล้วเวลาเราสร้างคลัสเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นนะฮะเวลาเราสร้างคลัสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ตัว IP ตัวนี้มานะฮะไม่แน่ใจทำได้หรือเปล่าถ้าเพราะว่าห้องแลบอื่นเขาก็ใช้อันนี้คลัสเตอร์ชุดเดียวกันอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมให้สร้างแมชชีนอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราแก้ configuration ของเราแล้วก็ assign public IP เองอัตโนมัตินะขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่เป็นไรคอนโทรล C ไปก่อนถ้ายังค้างอยู่ disconnect disconnect ไปก่อนแล้วเข้าไม่ได้แล้วก็เข้ามาที่เดิมนะฮะจะเราจะยังเห็นตัวอ้อได้แล้วผมได้139นะครับนะฮะผมได้139มานะฮะผมได้139.5.45.135มานะฮะถ้าได้ IP โผล่ออกมาแล้วให้ก๊อป IP อันนี้เก็บไว้นิดนึงก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวเวลาเรา access เข้ามาที่เครื่องที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะเข้ามาได้ทางนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะรัน service กันแล้วก็เราจะรัน service กันแล้วก็เอา service ตัวนี้มาใช้นะครับอันนี้ LS ให้เห็นเฉยๆดูว่านะครับเครื่อง MG0ของผมนะฮะ IP ภายในของผมเป็น198 IP ภายนอกผมเป็น 139.5.45.135 นะครับเหตุผลที่มันช้าเพราะว่าตัวคอมมานด์ที่อยู่ในเครื่องนะครับเป็นคอมมานด์ที่รันบน Docker เป็นคอมมานด์ที่รันบน Docker ทั้งหมดนะฮะพอเป็นคอมมานด์ที่รันบน Docker ทั้งหมดคือเราสตาร์ทคอนเทนเนอร์เมื่อกี้เราสตาร์ทคอนเทนเนอร์พร้อมกัน50ตัวเครื่องมันมีแรมแค่2กิกเครื่องหลักนะจริงๆมันควรจะเร็วกว่านี้นะก็อัดตืดๆกันนะฮะจริงผมควรจะเผื่อโทษทีนะผมควรจะเผื่อแรมของเครื่องให้มากกว่านี้หน่อยนะฮะ4กิกหรืออะไรถ้าไม่แน่ใจไม่พอนะแต่คือคอมมานด์ก็ยังโอเคมันรันได้นะฮะคอมมานด์รันได้มันช้ามาสตาร์ทคอนเทนเนอร์พร้อมๆกันนะฮะจริงๆแล้วคือมุมนี้เนี่ยเป็นเราตรงนี้เราใช้ API ของทั้ง Docker แล้วก็ใช้ API ของทั้ง OpenStack ไปพร้อมๆกันนะฮะคือเราอันนี้เพื่อที่จะได้ให้ได้ IP ออกมาจด IP ไว้นิดนึงนะฮะจด IP ไว้นิดนึงนะฮะคราวนี้เดี๋ยวถัดมานะครับเราจะใช้ client นะฮะอันนี้นิดนึงนะฮะรบกวนฟังดีๆนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเริ่มงงละนะเราจะใช้ไคลเอนต์บนเครื่องนี้นะฮะบนเครื่องเซ็นทรัลเนี่ยฮะทุกคนอยู่บนเครื่องเซ็นทรัลหมดตอนนี้ใช่ไหมฮะเราจะใช้ไคลเอนต์บนเครื่องเซ็นทรัลนะครับเชื่อมต่อไปหา MG0 ของใครของมันนึกออกไหมครับทุกคนมี MG0 กันอยู่ตอนนี้มี50 instance รันอยู่พร้อมกันนะทั้งห้องนะฮะ40กว่า instance นะฮะรันอยู่พร้อมกันนะเราจะใช้ Docker client ที่เครื่องเรานะครับแต่เข้าไปควบคุม Docker Engine ที่อยู่ต่างเครื่องนะครับของแต่ละท่านนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละท่านได้ IP อะไรมาใช่ไหมฮะแต่ทุกคนเห็นว่าผม IP นี้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ละท่านก็จะมี IP ที่เป็น private ของตัวเองใช่ไหมฮะสั่ง Docker IRS แล้วจะเห็นใช่ไหมแล้วจะเชื่อมต่อเข้าไปได้นะคำสั่งที่ใช้เชื่อมต่อคือ
นะฮะอันนี้เป็น command standard ของ Docker machine นะครับที่ใช้ในการดัมตัว environment เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเนี่ยออกมาแล้วก็ทำให้ Docker client นะฮะทำให้ Docker client นะครับเชื่อมต่อไปหา Docker daemon ที่อยู่ต่างเครื่องไหนก็ได้นะครับถ้าทำแบบนี้มันจะ list ตัว certificate list ตัวIP list ตัวข้อมูลที่จำเป็นออกมาแล้วมันก็จะทำให้ Docker client ที่อยู่ในเชลเนี่ยฮะเชลปัจจุบันเนี่ยที่เราเปิดอยู่เนี่ยนะฮะถ้ามันหลุดไปต้องทำงี้อีกรอบนึงนะฮะนะเชื่อมจากตัว client ของเรานะครับเชื่อมจากตัว client ของเรานะฮะไปหาตัว daemon ที่รันอยู่บน MG0 ของแต่ละท่านนะครับของแต่ละท่านนะฮะถ้าสงสัยว่ามันปริ้นอะไรออกมานะครับพิมพ์แค่คำว่า Docker Machine ENV MG0 เฉพาะท่อนในวงเล็บนะฮะดัมออกมาแล้วก็พิมพ์จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันทำอะไรมันปรินท์อะไรออกมานะคือมันเซต environment เฉยๆงั้นจริงๆมันเซต environment เฉยๆเอา environment ชี้ไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอยู่ที่เครื่องนี้แล้วสมมุติผมมี Docker Engine 5ตัวผมก็สวิตช์ไปสวิตช์มาข้ามไปข้ามมาระหว่าง Docker Engine เพื่อควบคุมรายตัวได้เห็นมั้ยฮะก็ยุคก่อน Swarm เราทำกันแบบนั้นแต่พอยุคหลังสวอร์มเราจะรวมทุกอย่างเป็นก้อนเดียวแล้วก็สั่งไปที่จุดเดียวจะได้ไม่ต้องสวิตช์ไปสวิตช์มางงฮะนี่เห็นไหมฮะแต่ว่าตอนนี้คือบางคอนเทนต์พรอไวเดอร์บางที่เนี่ยเขาใช้วิธีแบบเปิด tmux นะฮะแล้วก็เปิดเชลไปหลายๆตัวแล้วก็แต่ละช่องก็ evolve docker จิ้มไปหาแต่ละโนดแล้วก็สั่งสลับไปสลับมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะนะก็ยังมีท่านี้อยู่นะครับนะขอจอใหญ่ๆเลยทีมแม็กสัก8หน้าต่างอะไรเงี้ยนะฮะสลับไปสลับมานะมันเลยนะนะฮะก็ยังทำกันอยู่นะฮะนะแต่ว่าอันนี้คือเราเปลี่ยนมุมนิดหนึ่งเราใช้แบบรวมศูนย์นะฮะใช้แบบรวมศูนย์นะฮะเมื่อกี้มีท่านไหนได้ IP ไหมครับมีท่านไหนไม่ได้ IP ไหมฮะถ้าไม่ได้ IP ลองสั่งassign นิพา assign IP แล้วก็ชื่อโนดนะฮะอีกรอบนึงแล้วก็สั่งตอนนี้ CPU เครื่องน่าจะว่างแล้วก็สั่งนิพา LS ดูรายการนะฮะนิพา LS เป็นแค่แรปเปอร์ของ Nova เฉยๆนะฮะนะมีคำสั่งอยู่ประมาณอันนี้คำสั่ง2อันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะบนคลาวด์ของนิพานะฮะคือที่เครื่องนี้นะฮะนิพา LS กับนิพา SIIP MG ครับผม